มาดูข้อ1อันนี้เป็นตัวอย่างจากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมุม AOB ขนาดเท่ากับ90องศาจงขนาดหาขนาดของมุม ACB มุม AOB เป็นมุมอะไรเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมุม ACB เป็นมุมในส่วนโค้งเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปเลยทฤษฎีบทที่บอกว่าในรูปวงกลมเดียวกันเนี่ยมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมี2มุมใช่ไหมคือมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมในส่วนโค้งมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่อยู่ที่ส่วนโค้งงั้นพูดเลยว่า AOB เท่ากับ2มุม ACB งั้น AOB เป็น90 ACB ก็เป็นเท่าไหร่ ACB เป็น90 245องศาค่ะต่อมาดูข้อ2จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมุม A โทษทีมุม OAB เท่ากับ35องศาจงหาขนาดของมุม ACB ไหนตรงไหนที่เขาให้หาตรงนี้ถามว่าเท่าไหร่บอกพี่ก่อนมุมไหนเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมุมไหนเป็นมุมในส่วนโค้ง AOB คือมุมที่จุดศูนย์กลางACB คือมุมในส่วนโค้งจดตามด้วยนะ ACB จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ AOB ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเขาให้แค่มุมนี้มาสั่งพิจารณาสามเหลี่ยม OAB สิมันมีอะไรด้านสองด้านของมันเป็นรัศมีของวงกลมแปลว่ายาวเท่ากันถ้ายาวเท่ากันพูดได้เลยว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว OAB สามเหลี่ยม OAB เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเห็นไหมจากโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ความรู้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งเลยเพราะหน้าจั่วตรงไหนเป็นฐาน AB เป็นฐานมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันฝั่งซ้าย35ฝั่งขวาก็35ยังอยู่ที่สามเหลี่ยม OABมุมที่ฐาน35 35รวมกันเป็น70ทั้งรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180เพราะฉะนั้นเหลือให้มุม AOB อยู่180ลบ70ได้110เสร็จแล้วเรารู้ว่าไอ้เจ้านี่เป็นครึ่งหนึ่งของ110ก็คือตอบได้เลยว่ามุม ACB มีขนาดเท่ากับ110หาร2ได้55องศานั่นเองมาดูต่อข้อ3ค่ะข้อ3บอกว่าจากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและมุม BAC มีขนาดเท่ากับ90โทษที50องศาให้หาขนาดของมุม OBC และขนาดของมุม OCB ข้อนี้เหมือนบทกลับของข้อที่แล้วย้อนจากคำตอบข้อที่แล้วไปหาโจทย์ข้อที่แล้วเราทำได้ไหมเราทำได้พี่ไม่เขียนให้แล้วนะ A มุม BAC คือมุมในส่วนโค้ง BC มุมBOC คือมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง BC เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น BAC คูณ2ต้องได้ BOC งั้น BOC เป็น100สามเหลี่ยม OBC เป็นหน้าจั่วเพราะรองรับด้วยรัศมีของวงกลมเป็นแขน2ข้างเป็นด้านประชิดเท่ากันงั้นแปลว่าฐาน2ข้างคือมุมที่เขาถามอะมีขนาดเท่ากันอยู่ที่ฐานสามเหลี่ยมทั้งอันมี180ถูกป่ะลบด้านจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยไปร้อยเหลือ80องศา80องศาแบ่งให้2ฝั่งก็คือมุม OBC จะมีขนาดเท่ากับมุม OCB 80หาร2ก็เป็น40องศานั่นเองไหนลองเช็คซิสามเหลี่ยมรูปนี้ครบ180มั้ย100บวก40บวก40ได้180เพราะฉะนั้นข้อนี้มุม OBC และมุม OCB ตอบว่ามีขนาดเท่ากันและเท่ากับ40องศาต่อมาข้อ4บ้างข้อสุดท้ายละแต่ข้อนี้มีข้อย่อยหลายข้อมากจากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ ACB มีขนาดเท่ากับ100องศาให้หาขนาดของมุมต่อไปนี้มุมกลับ OAB สังเกตดีๆมุมกลับ OAB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมุม ACB เป็นมุมในส่วนโค้งถามว่ารองรับด้วยส่วนโค้งกันไหน
A D B ส่วนโค้ง A D B นะโอเคแปลว่า OAB มีขนาดเป็น2เท่าของ ACB เพราะฉะนั้น OAB ตอบเลยว่าเอาเท่าที่ AOB มุมกลับ AOB ตอบเลยว่า200องศา200องศาเสร็จแล้วข้อต่อมาที่เขาถามคือมุม AOB คือตรงนี้วงกลมวงหนึ่งรวมกันได้360เอาไปแล้ว200เหลือ160องศาทันพี่ไหมทันเนาะเห็นป่ะบวกกันต้องได้360ต่อมามุม ADB บ้างล่ะ ADB สังเกตส่วนโค้ง ACB สิมุม AOB เป็นมุมในครึ่งวงกลมทุกทีเป็นมุมที่สุดศูนย์กลางและมุม ADB เป็นมุมในส่วนโค้งเพราะฉะนั้น AOB เป็น2เท่าของ ADB งั้น ADB ตอบเลยว่า80องศาทันเนาะ ADB ตอบเลย80องศาเพราะว่ามันเป็นมุมในส่วนโค้งเดียวกันไงคือส่วนโค้ง ACB เหมือนกันเห็นป่ะ2อันนี้ส่วนโค้ง ACB เหมือนกันต่อมายังไม่จบต่อมามุม ACB บวกมุม BDA ล่ะ ACB บวก BDA BDA เมื่อกี้เราหามาแล้วนี่ใช่ไหมว่า ACB กลับไปดู ACB เขาให้มา100องศาBDA กับ ADB มันอันเดียวกันไหมล่ะมันอันเดียวกันก็80องศางั้นบวกกันได้180องศานะมันคือมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้และ CAD บวกกับ DBC DBC CAD บวก DBC สี่เหลี่ยมทั้งรูปอ่ะมันมุมภายใน360องศาใช่ป่ะ2มุมเอาไปแล้ว180อีก2มุมก็ต้องบวกกันได้180องศาเพราะฉะนั้นพี่จะสรุปให้อีกอย่างนึงเลยว่าสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมน่ะอย่าง ABCD ในเนี้ยด้านตรงข้ามบวกกันได้180องศาโอเคนะได้มาอีกอย่างแล้วนะสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมด้านตรงข้ามจะบวกกันได้180องศามุมตรงข้ามไม่ใช่ด้านตรงข้ามเอาใหม่สี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมขนาดของมุมตรงข้ามจะบวกกันได้180องศาโอเคในวิธีการทำข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่ๆโหเหลือตั้ง2ข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะแล้วเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะข้อนี้อ๋อ